จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ข้อเสนอเฟส1 2 3เนี่ยมันเพิ่งจะมาตอนหลังไอ้ตอนที่หมอเสนอตอนแรกเค้าก็ไม่ได้แบบบอกอย่างงี้เค้าก็บอกว่าโซนจังหวัดนะครับหมอก็ยังแยกโซนจังหวัดนะเค้าบอกอันไหนเขียวก็เปิดมันไปเลยยกเว้นแต่ประเภทไอ้ธุรกิจผับบาร์คาราโอเกะอย่างที่ว่าอันไหนเขียวจังหวัดไหนเขียวก็เปิดให้เขาไปหมดเลยแต่มันก็มีมาตรการเหมือนกันใช่ไหมมีมาตรการของการควบคุมไม่ใช่เขาบอกว่าอย่างเช่นห้างเนี่ยผมก็เห็นบางคนไปหัวร้อนนะว่าแต่อันนี้ต้องเข้าใจนะอันนี้มาตรการของหมอที่บอกให้เปิดห้างอย่าง2ชั่วโมงให้เดินแค่2ชั่วโมงนี่เข้าใจนะคืออย่างนั้นมันก็ทำได้คือถ้าคุณเปิดห้างให้เดินแค่2ชั่วโมงคุณเปิดมาได้มาตั้งแต่วันที่3แล้วเปิดได้แล้วเปิดให้เดิน2ชั่วโมงมันหมายความว่าเราไม่ต้องการให้คนเข้าไปแออัดแล้วไปคล้ายๆว่าไปเดินเล่นเตะในห้างไปซื้อของพอแล้วกลับซื้อของแล้วกลับไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งเดินชิลมันไม่ใช่เดินชิลมันคุณก็ต้องแบบมีเวลาที่จะเดินเข้าเดินออกแล้วก็มันก็ต้องมีการจำกัดคนอันนี้มันเป็นเรื่องที่หมอก็เสนออย่างนี้แล้วมันก็เปิดได้ก่อนหน้านี้แล้วไม่ต้องมารอไปซื้อระบบดีๆซะเอางี้เราอธิบายยังไงในทางเหตุผลเนี่ยในทางตรรกศาสตร์เนี่ยคุณอธิบายยังไงแล้วคนกรุงเทพไม่ติดเชื้อแล้วเอานี่เฉพาะกรุงเทพนะชัดๆหน่อยไม่มีการติดเชื้อแล้วไม่เปิดเพราะยังกลัวติดเชื้อแปลว่าคุณปิดบังข้อมูลใช่ไหมยังมีเชื้อซ่อนอยู่เต็มเลยใช่ไหมหรือยังไงผมไม่เชื่อผมไม่คิดอย่างนั้นนะซึ่งสิ่งที่พี่ชูพูดเนี่ยคนกรุงเทพจนหนึ่งก็คิดแบบนี้นะแปลว่ามีเชื้อซ่อนอยู่เต็มใช่ไหมคุณถึงไม่เปิดถ้าเกิดกล้าไปไหนแล้วเมื่อมันไม่มีคนติดเชื้อ14วันมาตั้งนานแล้วมันต้องเปิดแล้ววันนี้รถติดแล้วอะผมเดินทางมาสายพี่ชูกำลังเรียกร้องว่ามันต้องเปิดได้แล้วเพราะว่าถ้าแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามันมีเชื้อซ่อนอยู่ใช่หรือว่าคุณไม่ได้เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องก็ถูกไหมฮะคือเชื้อเนี่ยมันแสดงอาการภายใน14วันครับคุณจะป่วยคุณจะติดไม่เชื่อไม่อะไรก็แล้วแต่ว่าเมื่อตัวเลขมันมาอย่างนี้เนี่ยแล้วมันเห็นมาตลอดแล้วในบางจังหวัดอย่างเงี้ย39จังหวัดเนี่ยไม่มีการติดเชื้อ28วันแล้วไปขังเขาไว้ทำไมผมไม่เข้าใจคือไอ้ทฤษฎีซอมบี้เดินตลาดเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะมีอยู่ไปอีก3เดือนเข้าใจไหมคือซอมบี้เดินตลาดเนี่ยยังไงก็ตามแต่เนี่ยเขาก็จะหายภายในประมาณ14วัน20วันสมมติเขาคนติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการเขาก็จะหายอยู่ดีภายในเวลา14วัน20วันถ้าเขาไม่ไปทำให้ติดคนอื่นถ้าเขามีจริงถ้ามันมีซอมบี้จำนวนนี้อยู่จริงมันต้องไปติดคนอื่นให้เกิดแสดงอาการภายใน10วัน20วันเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นประเภทแบบคุณ20วันคุณไม่เกิดพบคนติดเชื้อไม่พบคนป่วยไปโรงพยาบาลเลยไอ้ทฤษฎีซอมบี้เดินตลาดเนี่ยมันก็หายไปแล้วมันไม่มีมันไม่มีมันไม่ใช่บอกว่ามันจะมีซอมบี้เดินตลาดอยู่ตลอดไปเป็นปีมันไม่ใช่ไงมันเป็นแล้วมันต้องหายต่อให้เขาเป็นแบบที่ขอไม่แสดงอาการเขาก็จะหายครับเพราะเขาหายแล้วเขาก็จะไม่ไปติดใครอย่างเพราะถ้าเขาติดใครมันก็ต้องปรากฏมาใน10 20วันไอ้ทฤษฎีนี้เนี่ยคนกลัวกันมากเกินไปแล้วก็มันก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกคล้ายๆว่าเนี่ยเฮ้ยยังเปิดนู่นไม่ได้เปิดนี่ไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็เฮ้ยอย่าเพิ่งเดินทางระหว่างจังหวัดคือทั้งที่เราพูดตามหลักความเป็นจริงอย่างที่พี่ถึกตามทฤษฎีเนี่ยมันคือตามหลักความเป็นจริงมันน่าที่จะเข้าใจได้หลักการทางการแพทย์พื้นฐานเลยเราก็ต้องรู้เราก็ต้องเข้าใจได้ครับแล้วคนจำนวนหนึ่งเนี่ยก็เถียงผมนี่เถียงมากเลยนะเรื่องไอ้การไปตรวจเชื้อเชิงรุกอ่ะมีคนไทยเราจำนวนหนึ่งก็ยังอยากแบบคล้ายๆแบบไม่ได้ฟังเราอะไรนี่อยากให้แบบไปตรวจด่าผมก็บอกมันไปตรวจด่าทำไมอ่ะคือทางนั้นต้องไปเถียงกับคุณหมอทวีสินแล้วคือคุณตรวจด่าเนี่ยมันไม่มีเป้าแล้วมันไม่รู้คือคุณบอกว่าผมบอกว่าเขาตรวจที่ยะลาทำถูกเนี่ยเขาตรวจที่ภูเก็ตทำถูกเพราะมันเป็นพื้นที่ที่มองเห็นว่ามันมีความเสี่ยงมันมีความเสี่ยงครับเขาตรวจถูกเขาตรวจด่าได้ในแบบนั้นแต่พอคุณมาตรวจที่กรุงเทพผมงงอ่ะไม่รู้จะไปตรวจตรงไหนถ้าเป็นผมก็งงครับคุณจะไปตรวจใครขอให้คุณขยายเกณฑ์แบบนี้คุณก็ลำบากมากเลยเพราะว่ามันไม่สามารถไปตั้งเต็นท์ตรวจริมถนนได้จริงมันมีโรงพยาบาลเอกชนหัวใสไง ไปทำที่ที่ปั๊มน้ำมันริมเซเว่นเลยอะไรเงี้ยทำอะไรตรวจแบบ drive through เหรอตรวจไม่ใช่ตรวจ drive through ตั้งตัวตรวจแล้วก็กรมสนับสนุนสุขภาพก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะมันผิดสมมติคุณเจอคนติดเชื้อจริงๆขึ้นมาเนี่ยมันก็จะแพร่กระจายมันอันตรายแล้วจริงๆแล้วก็คือว่าในทางการค้ามันก็กลายเป็นเหมือนแบบพวกนี้ก็คือแบบกะว่าคือเมื่อรัฐบาลเปิดให้ตรวจเปิดเกณฑ์ให้ตรวจเยอะเขาก็เฮ้ยหัวละ 3,000 กว่าบาทอ่ะเออแล้วไม่ดีเหรอยิ่งตรวจเยอะก็ต้องเขากำไรไม่ได้ไม่มีประโยชน์มันไม่มีประโยชน์สำหรับการที่จะตรวจแบบนี้มันไม่มีประโยชน์แล้วมันก็มันคล้ายๆกับว่า
คุณเปลืองก็ประมาณเปล่าคือตอนแรกคิดว่ามันจะมีแบบตรวจภูมิต้านทานคือคุณมีแอนติบอดีแล้วคุณมีภูมิต้านทานแล้วแล้วค่ามันจะมีไอตัวแรปิดเทสคือตรวจด่วนเนี่ยนะที่มันรู้ผลทันทีเนี่ย400บาทอะไรอย่างนั้นอ่ะแล้วถ้ามันได้ผลจริงคุณอาจจะตรวจได้ว่าประชากรในประเทศไทยประชากรในประเทศไทยมีภูมิต้านทานแล้ว 50% คุณก็จะรู้ว่าจะวางนโยบายอะไรยังไงแต่ว่าปรากฏว่าข้อมูลมาคือว่าไอ้ตัวเทสแบบเร่งด่วนแบบนี้มันก็เชื่อถือไม่ได้เชื่อถือไม่ได้เพราะฉะนั้นตัดตัวนี้ทิ้งไปเพราะฉะนั้นไอ้ตรวจแบบที่เป็นแลบ2ครั้งนี่นะมันไม่มีประโยชน์เพราะว่าคุณไม่เจอไม่ได้แปลว่าเขาไม่เป็นเขาอาจจะเป็นวันอื่นก็ได้ใน14วันถูกไหมเขาไม่แสดงการเพราะนั้นการตรวจแบบดะกวาดเกลี้ยงเนี่ยนะไม่มีประโยชน์มันมีแค่สร้างความมั่นใจทำให้คนรู้สึกว่าโอ้ยคือกระทรวงสาธารณสุขสปคก็พยายามอธิบายแต่ละวันว่านี่เราตรวจไปตั้ง 200,000 กว่าแล้วเราตรวจไป 300,000 กว่าเราตรวจไป 400,000 กว่าเราตรวจไปเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามจะอธิบายแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาตรวจแล้วเราดูผลแล้วมันไม่ได้เจออะไรมากที่ในกทม.เคยตรวจไม่คือแรงกดดันเขามีเขาเนี่ยไม่อยากตรวจมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่แรงกดดันว่าคุณต้องตรวจเยอะๆสิตรวจมัน65ล้านคนโดยไอเดียเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆมันไม่มีประโยชน์เพราะว่าตรวจแล้วอาจจะไม่เจอไม่เจอแล้วไม่ได้แปลว่าไม่เป็นณวันนั้นไม่เจออีกวันนึงเขาอาจจะเป็นก็ได้อาจจะเป็นก็ได้แต่ว่าสิ่งที่สบค.หน่วยสาธารณสุขไทยทำเนี่ยก็คือค่อยๆผ่อนเกณฑ์การตรวจว่าคุณจะตรวจแบบรัฐจ่ายให้ 3,000 บาทเนี่ยตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเกณฑ์จะเป็นแค่ว่าไม่ได้กินหรือปวกไข้ก็ไปตรวจได้แล้วเขาขยายเกณฑ์มากขึ้นแปลว่าเดิมเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้รับเงื่อนไขให้ตรวจฟรีแต่ตอนนี้เพิ่มแล้วใช่ไหมเขาก็แปลว่าเขามีโอกาสที่จะไปหายเองแต่คราวนี้คือไม่ต้องรอให้โอกาสหายเองไปตรวจก่อนเลยเพื่อป้องกันการแพร่ดีขึ้นคือแปลว่าระบบเราขยายพอได้แล้วที่จะรับเพราะนั้นก็ขยายเกณฑ์ในการตรวจอันนี้ผมก็ตลกนะเหตุผลก็โอเคผมก็ตลกนะฮะแล้วคุณรู้ได้ไงว่าไม่ได้กินผมหมายถึงว่าถ้าผมเป็นไข้ผมก็บอกผมไม่ได้กินแล้วหมอรู้ได้ไงว่าผมไม่ได้กินเจ้าตัวต้องรู้ก็เจ้าตัวเกิดเป็นไข้แล้วอยากตรวจเจ้าตัวก็บอกว่าผมไม่ได้กินทั้งที่ความจริงได้กลิ่นอ่ะฮะแต่คนอื่นจะรู้ได้ไงว่าผมไม่ได้กินโอเคคือเขาจะให้ทั่วหน้าเขาก็ไม่ไหวเข้าใจไหมเป็นแบบนี้อยากจะให้คนจนเยียวยา5,000ไม่ไหวคุณต้องบอกหน่อยว่าจนเข้าใจป่ะคือเพราะฉะนั้นใครเป็นไข้นี่ก็ไปตรวจได้ตอนเนี้ยคุณพยายามจะขยายไงคือมันมีความรู้สึกว่าอยากจะขยายให้คนตรวจเยอะๆไงแต่ต้องตอบให้ถูกนะว่าไม่ได้กลิ่นเออคุณก็ทำเป็นไม่ได้กลิ่นสิเออหมอเข้าไปเนี่ยแล้วหมอจะต้องมีทริคไงแล้วก็แบบว่าเขาอาจจะมีเครื่องตรวจโกหกไงมีอ่ะเครื่องจับเท็จสวยเลยนะฮะคุณสวยเลยนะเฮ้ยเข้าไปแบบทิพย์บอกหมอผมไม่ได้กลิ่นครับหมอก็เลยแบบสร้างทำห้องกลิ่นตดอะไรแบบเนี้ยให้แกล้งให้คุณเดินเข้าไปถ้าคุณทำหน้าตาเฉยคุณก็ผ่านอะไรเงี้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นไอเดียที่เยี่ยมไม่ดีนะแต่ไม่ดีมากแต่ไม่ดีนะคือไม่อันนี้เราไม่ได้สนับสนุนคืองี้หลักก็คือประชาชนควรจะพึงรู้ว่าโรงพยาบาลเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคอยู่ไม่มีความจำเป็นต้องไปอย่าไปคุณอาจจะไม่เป็นอะไรแล้วคุณกังวลแต่คุณจะไปติดเชื้อที่โรงพยาบาลติดเชื้อจากอื่นโรงพยาบาลในระบบสาธารณสุขทั่วโลกมันเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นอย่าไป